เริ่มเลยร้อยเอ็ดเนี่ยมันว่ากันถึงด้วยเรื่องอะไรเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนคำว่าเลยเนี่ยเหมือนกับรักเกินร้อยนอกเหนือจากต้นแล้วก็ธัญญาแล้วเนี่ยยังมีพระเอกของเราอีกคนนึงครับนั่นก็คือพี่หม่ำทำไมถึงต้องเป็นพี่หม่ำอ่ะตอนแรกเลยนะครับนั่งหลังไม่ได้สุดท้ายก็ได้จังหวัดพอดีอ่ะว่าต้องเป็นน้าแล้วล่ะด้วยวัยตัวละครจะแบบ17 18เพราะเขาไม่ยอมเล่นคือแบบซีนแค่กอดกันนะครับพอกอดปุ๊บแอคชั่นตัวเกร็งมือสั่น